พีโดพีโดปรุงเองเลยปรุงเองเลยนะครับพอแล้วพอแล้วตักเยอะเกินใส่ได้อีกตามชอบทำไมใส่ผักน้อยจังอ่ะเอาขิงด้วยเหรอขิงพีโดชอบขิงน้ำส้มขาวมาแล้วพริกไทยครบสูตรเลยนะพี่โดชิมเลยครับนะครับข้าวต้มไก เที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายในช่องยูทูบวันนี้เราจะทำเมนูอะไรพี่โดโดทำเมนูอะไรเราจะกินอะไรข้าวต้มไก่ใส่เลือดข้าวต้มไก่ใส่เลือดครับพี่โดช่วยแกะช่วยแกะกระเทียมอยู่นี่ครับเพื่อนๆมาดูกันครับก็ข้าวต้มไก่วันนี้เนี่ยผมจะทำสูตรที่ครอบครัวหรือเรียกว่าตระกูลผมทำกันมาตั้งแต่สมัยผมเด็กๆนะฮะจะเรียกว่าข้าวต้มไก่แบบโบราณหรือเปล่าผมก็ไม่กล้ายืนยันว่าจะเดี๋ยวจะหาว่าไปอ้างสูตรว่าเป็นสูตรโบราณแต่ว่าผมเกิดมาผมก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ทำสูตรแบบนี้มาอยู่แล้วนะครับวันนี้ครับซื้อไก่มานี่ไก่นี่เอาเป็นเนื้อสันในของไก่นะครับแล้วก็มีตับไก่นะครับเดี๋ยวก็จะเอาไก่เนี่ยคลุกกับสามเกลือครับพริกไทยกระเทียมพี่โดแกะอยู่แล้วก็รากผักชีนะฮะเอามาไก่เนี่ยมาหมักก่อนมาคลุกแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันงานิดหน่อยนะครับแล้วก็เลือดนี่เดี๋ยวตอนท้ายก็มีใส่เลือดด้วยเพราะพี่โดบอกว่าอยากกินใส่เลือดแต่ว่าเลือดไก่ผมดูในตลาดมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยเอาเลือดหมูดีกว่านะครับแล้วก็ตั้งฉายนี่ก็ใส่เอาไว้ตรงตอนที่ต้มข้าวต้มนะแล้วเดี๋ยวตอนต้มข้าวต้มเนี่ยก็จะใช้รากผักชีใส่ไปให้หอมด้วยนะครับนี่ครับตั้งไว้ละนี่ข้าวต้มข้าวนี่เดี๋ยวหุงทำต้มข้าวต้มเหมือนข้าวต้มกุ้ยก่อนนะครับอันนี้ข้าวผมใช้ข้าวหอมมะลิ 100%นะครับแล้วก็ซาวข้าวเยอะๆหน่อยซาวให้น้ำใสๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยเอาไก่ที่หมักมาผัดกับเนี่ยใส่ขิงด้วยนะครับใส่ขิงด้วยแล้วก็เห็ดหอมนี่เดี๋ยวนิ่มแล้วเดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็ไปผัดก่อนที่จะเอาสิ่งที่ผัดเนี่ยใส่ลงไปในข้าวต้มที่มันเป็นข้าวต้มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็เป็นน้ำส้มพริกดองอะไรต่างๆกระเทียมเจียวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันครับเพื่อนๆครับเลือดผมเอามาหั่นแล้วครับส่วนไก่กับเครื่องในไก่นี่ผมมาล้างด้วยน้ำเกลือเยอะๆเพื่อนๆได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมครับวันนี้เป็นวันที่กรุงเทพฝนฟ้าคะนองนะครับเย็นสบายผมเลยเกิดความรู้สึกว่าอยากทานข้าวต้มก็เลยทำข้าวต้มไก่นะครับอากาศฝนตกลมเย็นๆฝนตกต่ำๆนะครับสดข้าวต้มร้อนๆสุกนะครับคือเราแกะกระเทียมเสร็จยังแล้วนี่ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะข้าวต้มก็หมดแล้วครับเดี๋ยวเราเคี่ยวให้เป็นเหมือนกับเป็นข้าวต้มกุ้ยไปเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะก่อนที่เขาจะเป็นข้าวต้มนิดนึงเนี่ยผมจะเอาเครื่องที่ผัดใส่ลงไปครับอันนี้ผมใส่ดินเสียงฟ้าร้องไหมครับเพื่อนๆครับรากผักชีแล้วก็ตั้งฉ่ายลงไปละยังเป็นเม็ดๆอยู่ครับ
นิดนึงครับเดี๋ยวเครื่องที่ไก่ที่ผัดผมเอาผัดก่อนแล้วค่อยเอาใส่ลงไปในนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับไก่ก็จะหั่นประมาณนี้ครับสันในไก่นี่ครับอุ้ยเราใส่ถ้วยครับเดี๋ยวก็หมักแล้วก็นี่ตับครับทำตับให้เป็นชิ้นน่ารับประทานนี่ไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กมากครับเดี๋ยวเขาจะแหลกซะก่อนนะครับนี่หัวใจเห็ดหอมครับก่อนอื่นนะครับก่อนไปทำอะไรผมหมักไก่ก่อนครับไก่ที่ล้างเสร็จแล้วครับก็สีขาวครับน้ำมันงาไม่ต้องเยอะครับเราพอมีกลิ่นบ้านเราไม่ใช้ชูรสแต่เราก็ใช้เครื่องปรุงรสอย่างอื่นนะครับอันนี้เหล้ามิรินครับเหล้ามิรินมันจะให้รสหวานแล้วก็รสอูมามิกลมกล่อมเมื่อกี้น้ำมันงาให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็น้ำมันหอยฮะหมักก่อนครับไก่สันในไก่กับตับนะครับเพราะว่าชอบกินสองอย่างนี้หอมนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่หนึ่งไปทำเครื่องอย่างอื่นก็ใช้เวลามันก็หมักก็จะเข้าที่พอดีครับตอนนี้มาทำกระเทียมพริกไทยกระเทียมรากผักชีนะครับที่จะไปผัดแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมตำกระเทียมอย่างเดียวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแบ่งให้เป็นกระเทียมที่เอาไว้โรยหน้าหอมๆนะครับกระเทียมก็ตำแหลกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเอาไว้ไปเคี่ยวก่อนครับแบ่งส่วนหนึ่งไปเจียวก่อนครับเดี๋ยวเอาไปเจียวครับหอมๆโรยหน้าแล้วก็อันนี้เหลือไว้เดี๋ยวเราจะมาทำเครื่องผัดครับเครื่องผัดก็ประกอบด้วยพริกไทยกระเทียมอยู่ในนี้แล้วพริกไทยผมใช้พริกไทยเม็ดนะครับตำประมาณนี้ครับรากผักชีครับประมาณ3ต้นซอยไว้ตามครับเครื่องผัดครับน่าจะได้ที่แล้วครับแบ่งออกมาเลยครับเป็นเครื่องที่เราจะไปผัดกับไก่ที่หมักไว้นะครับโอ้หน้าตาประมาณนี้ลืมไม่ได้ครับน้ำล้างครบครับเผื่อเอาไว้เติมถ้าน้ำมันใสไปอะไรไปน้ำข้าวต้มนะฮะมันใสไปอะไรไปนี่แหละน้ำล้างครกนี่เริ่มต้นกระบวนการเลยนะครับตามขั้นตอนที่สอนกันมาตั้งแต่โบราณนะครับใส่น้ำมันลงไปครับผมจะเริ่มต้นที่เจียวกระเทียมก่อนครับกระเทียมที่แบ่งไว้บ้านโดโดพาเที่ยวชอบทานกระเทียมครับเห็นได้ที่แล้วครับเอาขึ้นก่อนเหลืองนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงกระเทียมก็ยังแช่อยู่ในน้ำมันเนี่ยมันจะไหม้ร
พอเห็นเริ่มเหลืองๆผมก็ปิดไฟฮะแล้วก็เอาขึ้นครับได้หน้าตากระเทียมแบบนี้เลยครับกรอบหอมสวยครับนี่ครับเป็นครับกระทะเดิมครับไม่ต้องล้างครับเพราะมันมีความหอมของกระเทียมเจียวอยู่แล้วน้ำมันนิดนึงครับนี้ผมจะเอานี่ครับเห็ดหอมลงก่อนครับเพราะว่าจะผัดเห็ดหอมให้มันหอมก่อนหอมถ้าได้ผัดแล้วมันจะหอมขึ้นนะครับเราต้องการความหอมนะครับข้าวต้มไก่อันนี้จะแบบหอมๆนะครับประมาณไหนก็ผัดประมาณให้หอมครับพอเริ่มหอมจางๆขึ้นมาปุ๊บบอกขิงเลยครับทำไมใส่ขิงตอนนี้อยากให้หอมครับเริ่มหอมนะฮะเพิ่งให้เกลียมนี่ครับพระเอกของเรา3เกลือพริกไทยกระเทียมรากผักชีลงครับไม่ต้องน้ำมันเยอะฮะเดี๋ยวมันจะนองอยากใส่น้ำมันเยอะต้องรอให้หอมหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเหม็นเขียวถ้าน้ำมันน้อยเราใส่เพิ่มไปนิดนึงครับพริกไทยกระเทียมรากผักชีหอมนะครับนี่ครับไก่เครื่องในที่เราหมักไว้ครับลงเลยครับนี่ลงไปรวนเลยอันนี้เราไม่ต้องแบบผัดอันนี้คือผัดให้หอมผัดให้เข้ากันเฉยๆนะครับจะไม่ใช่เป็นการผัดให้สุกก็ทีเดียวนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในข้าวต้มตั้งในหม้อไว้แล้วนะครับผัดให้เข้ากันผัดให้ไก่เขาข้างนอกสุกหน่อยนะครับหอมครับกลิ่นของเหล้ามิลินกลิ่นของน้ำมันงากลิ่นของสามเกลือรวมทั้งขิงนะครับเห็ดหอมนะครับว่ามันจะไม่มันมากนะครับผมจะระวังในการใส่น้ำมันผมผ
ผมอยากจะเพิ่มน้ำมันหอยแม่เหล็กหน่อยนี่แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับชอบแบบนี้เพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวข้าวต้มเนี่ยเราก็ไม่ได้ปรุงอะไรในหม้อมากนะครับเราก็มาปรุงข้างนอกน้ำปลาน้ำตาลหรือว่าพริกน้ำต้มแล้วก็ใส่ข้างนอกดูเนี่ยต้องกับความนัวความกลมกล่อมนะครับประมาณนี้เลยครับครับข้าวต้มครับข้าวต้มที่ได้ที่พอดีนะครับที่ผมต้มได้ที่พอดีต้มไว้ใส่รากผักชีใส่ตั้งฉ่ายไว้นะครับข้าวก็พอดีเลยนะครับกำลังพอดีมาเปิดไฟเบาๆไว้นะครับและนี่ครับนี่ครับเราเอาลงเลยครับลงเลยลงเลยเอาน้ำล้างกระทะครับเอาน้ำล้างครกล้างกระทะเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นผมถ่ายทำคนเดียวครับน้ำล้างครกล้างกระทะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้มข้าวต้มต่อไปอีกหน่อยเนี่ยมันอาจจะทำให้ข้าวต้มเขาไม่นั่นเกินไปถึงว่าข้าวต้มเขาจะน้ำน้อยเกินไปนะครับเนี่ยเอาแล้วครับนี่ครับนี่เป็นข้าวต้มไก่นะครับเดี๋ยวเราให้เข้าเนื้อให้เดือดเข้าเนื้อไปสักรอบนึงแล้วก็เลือดครับเป็นอย่างสุดท้ายจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับท่านที่ไม่อยากจะใส่อะไรที่เป็นหมูก็เป็นเลือดไก่ได้นะครับเพื่อนครับนี่ครับใส่ให้เลือดเขาสุกล้างน้ำเกลือมาแล้วนะฮะใส่ให้เลือดเขาสุกก็ทานได้แล้วครับนี่ครับได้ที่แล้วครับไก่ก็สุกดีแล้วเลือดหมูก็สุกดีแล้วครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยเพื่อนก็ลองสูตรไปทำรับประทานดูนะครับหอมคือความหอมนี่ไม่เป็นรองใครแน่นอนครับแบบสุขภาพหน่อยครับคิดหอมครับมาดูกันบนโต๊ะเลยครับนี่ครับตักไปเรียบร้อยครับพี่โดโด้พี่โดโด้ปรุงเลยปรุงเลยเดี๋ยวลองปรุงสิลูกกินยังไงลูกปรุงเลยครับพอแล้วพอแล้วอย่าตักเยอะเกินใส่แล้วอีกตามชอบทำไมใส่ผักน้อยจังอ่ะเอาขิงด้วยเหรอขิงพี่โดโด้ชอบขิงน้ำส้มขาวมาแล้วสุดท้ายครบสูตรเลยนะพี่โดกินเลยครับนะครับข้าวต้มไก่เป่าก่อนนะร้อนอยู่นี่มาดูของผมบ้างครับผมปรุงของผมบ้างนี่ครับกระเทียมเจียวหอมๆครับบ้านนี้ใส่กระเทียมกันเยอะนะแล้วก็ขิงนี่ครับขิงก็มีในข้าวต้มแล้วด้วยนะครับผมชอบผักเยอะครับ
นหอมผักชีนี่ใส่ลงไปเลยตอนข้าวต้มกำลังร้อนๆสีขาวใช้อันนี้เขาบอกว่าหมัก12เดือนอันนี้ผมรสไม่เค็มไม่อะไรนะฮะผมนัวๆแต่ผมเป็นคนชอบทานพริกครับพริกใส่ผมชอบทานพริกคิวโดยังไงอร่อยไหมอร่อยไหมครับพริกไทยครับคิวโดก็ซอยเลือดอยู่ครับเพราะว่าเขาเรียนรู้ว่าเคยทานเลือดเพราะว่าใส่ต้นหอมอีกนิดไหมจะได้หอมหอมเขาเคยทานเลือดเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วมันร้อนฮะเขาก็เลยเขียวเป็นครับชามผมมาทานกันเลยครับตักดีเดียวครับขี้เกียจปรุงบ่อยพอดีผักชีบ้านโดโดพาเที่ยวเนี่ยไม่ซอยนะฮะชอบเป็นต้นเป็นแบบนี้ส่วนต้นหอมก็จะซอยหน่อยอันนี้เย็นสบายดีครับเลยคิดอยากกินข้าวต้มเมื่อเช้าผมกับพี่โดโดก็ตื่นมา 6:00 น.กว่าๆออกไปออกกําลังกายกันเสร็จแล้วก็แวะตลาดแล้วก็นี่ครับนี่แหละครับซื้อเครื่องข้าวต้มมารับประทานครับเลือดเห็ดหอมอันนี้เห็ดหอมอันนี้ไก่ครับหั่นชิ้นอย่างนี้เลยอันนี้เลือดหมูใครที่อยากให้เป็นไก่ทั้งหมดก็ใส่เลือดไก่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นตับก็ปรุงตามชอบเลยนะครับจะหอมครับเพื่อนๆครับผมรับรองว่าสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่ความหอมจะหอมละมุนอร่อยสุดยอดครูตั๊กไม่อยู่นะครับครูตั๊กวันนี้เข้าเวรแล้วครูตั๊กเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากทานไก่เขาไม่ชอบทานไก่บอกว่าที่ทำงานเนี่ยคือโรงเรียนครูตั๊กเนี่ยเขาก็มีอาหารเลี้ยงมื้อนึงนะฮะแล้วก็เมนูไก่ก็จะเยอะก็ทานไก่เยอะแล้วอร่อยมากเพื่อนครับแล้วผมชอบอย่างเงี้ยนะฮะคำว่าข้าวต้มมันต้องอย่างเงี้ยเอาข้าวไปต้มไม่ใช่ว่าเอาข้าวไปราดน้ำแกงนี่อาจจะเล็กไปหน่อยนะฮะที่เรียกว่าโจ๊กก็ได้แต่ว่าผมอยากให้มันเข้มข้นนี่ไก่ครับข้าวต้มอุ่นๆครับอากาศเย็นๆนี่ฝนเพิ่งซาเม็ดไปครับแต่ยังครึ้มอยู่เมฆยังเยอะอยู่แต่ว่าซาเม็ดไปแล้วแต่มันยังครึ้มอ่ะเหมือนกับจะตกอีกที่ตกผมว่าตกน้อยไปหน่อยน่าตกเยอะกว่านี้ไปทานเลือดอันนี้มีเลือดเป็นเลือดหมูครับแต่ผมชอบทานกับเลือดหมูมากกว่าเลือดไก่บางทีผมไปดูแล้วคือถ้าไม่ดูไม่ดีผมว่าบางทีมันมีกลิ่นแล้วก็มันพาเสียรสชาติไปเลยครับทานเองที่บ้านครับอยากใส่อะไรอยากปรุงแบบไหนก็ใส่ได้เลยนี่หอมขิงมากครับขิงอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับจังหวะในการ
ในเรื่องข้าวเนี่ยอันนี้ผมชอบข้าวเล็กๆมันอาจจะคล้ายโจ๊กนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนทำแล้วชอบให้ข้าวมันยังเป็นเม็ดอยู่ก็หยุดข้าวหรือว่าเอาไก่ที่ผัดเนี่ยใส่ลงไปเร็วหน่อยแล้วก็ถ้าอยากได้น้ำเยอะๆหน่อยก็ใส่น้ำข้าวลงไปเยอะดูผมยาวนะผมยาววันนี้วันที่10แล้วร้านตัดผมเปิดเมื่อวานแต่ว่าได้คิวนัดวันนี้เที่ยงเดี๋ยวทานข้าวต้มเสร็จเราก็จะเตรียมตัวไปผมกับพี่โดก็จะตัดครับร้านตัดผมตอนนี้คือต้องนัดเขาจะคือเดินเข้าไปเนี่ยเดินเข้าไปตัดเลยไม่ได้ต้องโทรไปนะแล้วก็ต้องเป็นลูกค้าที่ทางร้านเขาก็ไว้จะไว้เนื้อเชื่อใจที่ตัดกันอยู่ประจำนะครับก็จะมีทางราชการเข้ามาตรวจดูเหมือนกันนะฮะว่ามีเบอร์โทรศัพท์ไหมลูกค้าอะไรยังไงนี่ช่วงนี้ก็อยู่บ้านต้านโควิดนะครับคอนเทนต์ทำกินที่บ้านต้านโรคทำกินที่บ้านต้านโควิดก็นำเสนอเมนูข้าวต้มไก่เป็นข้าวต้มไก่ที่บ้านโดโดพาเที่ยวจะเรียกว่าสูตรโบราณหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเนี่ยคุณพ่อผมสอนผมทำก็จะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วข้าวต้มไก่จะทำแบบนี้ส่วนข้าวต้มหมูก็จะปั้นหมูใส่อะไรยังไงแล้วถ้าทำข้าวต้มหมูเดี๋ยวให้เพื่อนๆทำให้เพื่อนดูทีนะครับคือไม่ใช่หมายถึงว่าสูตรนี้จะเป็นสูตรอร่อยหรือว่าคนอื่นทำไม่ถูกต้องไม่ใช่นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ้านเราทำแบบนี้บ้านเราชอบกินแบบนี้ตัวน้อยใช่ไหมลูกข้าวต้มมันจะร้อนหน่อยเช็ดเหนื่อยเช็ดเหนื่อยเนื้อเช็ดเหนื่อยเบ้านเราทำแบบนี้สูตรแบบนี้เราชอบแบบนี้เพื่อนเพื่อนดูแล้วว่าเออลองทำดูดิอร่อยไหมเหมือนกันไหมก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับหรือเพื่อนเพื่อนทำแบบไหนยังไงก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะครับว่าที่บ้านทำแบบไหนเดี๋ยวได้สูตรก็ลองทำกันบ้างเยอะมากทำเนี่ยโดโด้ไม่เคยทำไม่เคยทานแค่จานเดียวโดอีกไหมอีกไหมครับครับอีกไหมเดี๋ยวก็ไปตักให้นะเดี๋ยวลาเพื่อนๆก่อนตอนแรกเราตักให้อีกนะเที่ยงขนาดนี้เลยครับอร่อยไม่อร่อยพี่โดยืนยันก็งั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับก็รักษาสุขภาพนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับถ้าติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดอีกนะครับกดเสร็จแล้วก็กดกระดิ่งมันจะได้มีเวลาผมทำคลิปใหม่ๆก็จะมีแจ้งเข้าไปบอกว่าคลิปช่องโดโดพาเที่ยวมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ได้กดดูมีคลิปทุกวันนะฮะบางวันก็อาจจะมี2คลิปช่วงนี้ว่างมากอาจจะมี6โมงเช้าแล้วก็มี4โมงเย็นนะครับแต่ว่าต่อไปอาจจะเหลือคลิปเดียวอะไรยังไงแต่ก็รับรองว่าจะมีคลิปให้ดูทุกวันยิ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นำเสนอเมนูถ้าอยู่บ้านไปซื้ออาจจะไม่สบายใจทำกินเองโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายไปใช่ไหม